สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์มาพบกับทุกคนอีกครั้งในคลิปวิดีโอของปีพุทธศักราช2560ความศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จความสำเร็จนั้นจะเกิดขึ้นได้เพราะความพยายามของทุกคนความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็จะอยู่ที่นั่นคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของ1ใน12ราศีในราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมจนถึงวันที่13มิถุนายนคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอที่พูดผลโดยรวมของราศีพฤษภในปี2560แต่ในคลิปวิดีโอรายละเอียดต่างๆที่เจาะลึกลงไปในแต่ละเดือนมหาเดวีก็จะมีให้กับทุกคนอีกนะคะในทุกๆเดือนที่ต้องมาเจอกันแต่ในคลิปนี้จะเป็นคลิปวิดีโอที่พูดถึงผลรวมไม่ได้กล่าวบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะเกิดขึ้นหรือบางสิ่งบางอย่างนั้นไม่เกิดขึ้นแต่ส่วนใหญ่ในการทำนายไพ่ยิปซีพยากรณ์ค่อนข้างจะแม่นยำบางครั้งบางคนอาจจะเกิดขึ้นอย่างช้าหรือเร็วผลของดวงดาวในแต่ละราศีแตกต่างกันออกไปเพราะคนเราไม่ได้เกิดวันเดียวกันหรือเวลาเดียวกันใช่อยู่ค่ะอาจจะมีคนที่เกิดในวันเวลาเดียวกันแต่บางครั้งในผลของดวงดาวในชีวิตแต่ละคนย่อมแตกต่างกันออกไปปีนี้เรามาดูกันสิคะว่าราศีพฤษภจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะในเรื่องของการงานการงานของราศีพฤษภนั้นเหมือนกับว่าต้องอยู่กับเกณฑ์การรอคอยคำว่าการรอคอยนั้นมันคงจะทรมานสักหน่อยของแต่ละการรอคอยรอคอยในการงานก็หมายถึงว่าอาจจะรอที่จะได้ตำแหน่งอาจจะรอที่จะได้ผลงานมันคือการรอคอยนะคะการรอคอยของราศีพฤษภในช่วงปี2560รอที่จะให้เกณฑ์การงานมีตำแหน่งมีหน้าที่หรือรอผลของการงานเพราะฉะนั้นในผลโดยรวมของราศีพฤษภคือการรอคอยเกี่ยวกับงานแต่ถามว่าผลงานจะผ่านไหมผ่านค่ะแต่ช่วงแรกๆอาจจะอยู่กับการรอคอยอาจจะอยู่กับสิ่งที่รอคอยคุณจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลกับการงานอาจจะถึงต่างประเทศหรือต้องไปร่วมหุ้นลงทุนกับคนต่างชาติต่างภาษาหรือต้องไปเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาค่ะการงานการรอคอยพบปะกับคนต่างชาติต่างภาษาเพราะโชคของคุณกับการงานจะได้เงินจากทางไกลค่ะจะมีเกณฑ์ได้โชคได้เงินจากทางไกลเพราะฉะนั้นถ้าสรุปว่าการงานเป็นเช่นไรมหาเดวีสามารถบอกได้เลยราศีพฤษภกับเกณฑ์การงานจะประสบความสำเร็จก็หมายถึงว่าการรอคอยนั้นถึงจุดหมายการรอคอยนั้นจะได้พบกับสิ่งที่ดีๆเกี่ยวกับการงานค่ะจะมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนเพราะว่าดวงดาวของการงานของคุณการรอคอยสุขสำเร็จเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่ความสำเร็จของคุณระมัดระวังศัตรูให้ระมัดระวังคนคิดร้ายใส่ร้ายป้ายสีพูดให้คุณต้องทุกข์กลุ้มเป็นกังวลบางครั้งการแคร์คนอื่นดีไหมมหาเดวีบอกได้ว่านั่นคือความอ่อนโยนคือความดีแต่ถ้าเราแคร์คนอื่นมากเกินไปสิ่งที่จะได้รับกลับตอบมาคือความทุกข์ค่ะแคร์เทคแคร์ใส่ใจเห็นใจให้อยู่ในความพอดีกับความดีแล้วคุณจะพบกับความสุขนะคะงานถามว่าเหนื่อยไหมปี2560เหนื่อยแน่นอนค่ะจะมีเกณฑ์ความเหนื่อยกับการงานแต่ถ้าความเหนื่อยนั้นสุขสำเร็จคงไม่เป็นไรสามารถผู้ประกอบการสามารถลงทุนร่วมหุ้นลงทุนในการธุรกิจการงานจะสำเร็จเพราะการรอคอยสำเร็จนะคะกับการงานเรามาต่อกันที่เกณฑ์การเงินการเงินของราศีพฤษภจะเป็นความกลุ้มใจทุกข์ใจเป็นกังวลใจเพราะอะไรรู้ไหมคะ
ก็คือภาระที่มีอยู่จากเกี่ยวเนื่องจากปีที่แล้วปี2559คุณถึงนี้แม้คุณได้เงินเข้ามาอยู่แต่มันหมดไปกับการลงทุนร่วมหุ้นเงินเลยต้องกลุ้มใจการเงินจะมีความทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจลูกหนี้อาจจะไม่ใช้หนี้หรือไม่ได้ตามเกณฑ์ที่หวังนะคะขอให้ระมัดระวังในการให้ผู้อื่นหยิบยืมเพราะการเงินในปี2560ค่อนข้างจะเป็นมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปเป็นการหมุนเงินหมุนเวียนเงินค่ะขอให้หมุนดีๆเพราะอาจจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเงินเพราะดวงดาวของการเงินของราศีพฤษภนั้นค่อนข้างจะมีเกณฑ์ความทุกข์ใจกุ้มใจเป็นกังวลใจค่ะขอให้ระมัดระวังและเซฟการใช้จ่ายด้วยนะคะเพราะจะมีเกณฑ์ผิดหวังเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเงินค่ะการเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่อย่าวิตกมากถ้าคุณรู้ว่าการเงินของคุณไม่ดีลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลดไว้ก็อาจจะมีเหลือไว้ในส่วนหนึ่งที่เก็บไว้ใช้ค่ะขอให้ระมัดระวังและเซฟการเงินนะคะเรามาต่อกันที่ความรักความรักของราศีพฤษภจะมีเกณฑ์รักซ้อนซ่อนรักเกิดขึ้นก็หมายถึงว่ารักสามเศร้ารักสามเศร้าเรารักคนนั้นมีคนนี้ระวังความทุกข์จะมีเข้ามาเพราะจะมีดวงดาวของคนอายุน้อยจะทำให้คุณทุกข์ใจกลุ้มใจนำปัญหาต่างๆมาให้กับคุณมาเลยกลายเป็นรักสามเศร้ารักนั้นคนนี้ทำปัญหานำความทุกข์ใจมาให้กับคุณนะคะความรักจะมีเรื่องเศร้าจะมีทั้งเด็กนำความทุกข์ใจมาให้กับคุณในความรักทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจแล้วก็จะมีผู้หญิงที่มีอายุมากกว่ามาเกี่ยวข้องชายที่เกิดในราศีพฤษภจะได้พบเจอผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าค่ะอาจจะเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูในตัวคุณแต่ตัวคุณนั้นอาจจะมีแฟนอยู่แต่มีผู้หญิงเข้ามาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะมันเป็นรักซ้อนซ่อนรักค่ะรักจะมีปัญหาส่วนในเรื่องของครอบครัวอาจจะมีระหองระแหงพ่อมหาเดวีบอกไว้แล้วว่าราศีพฤษภจะมีเกณฑ์รักซ้อนซ่อนรักเกิดขึ้นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับความรักใครที่ยังไม่ได้มีปัญหาก็ขอให้ระมัดระวังแต่อย่าระแวงระวังได้แต่อย่าระแวงเพราะการระแวงนั้นจะทำให้ความรักไม่มีความสุขรักได้ทุ่มเทได้แต่ขอให้อยู่ในความพอดีใส่ใจเอาใจกับคนที่คุณรักแล้วคุณจะได้รับรักตอบแทนมาด้วยความสุขสรุปแล้วในช่วงของราศีพฤษภในเรื่องของการงานอยู่กับเกณฑ์การรอคอยในปี2560แต่การรอคอยนั้นจะประสบความสำเร็จเหนื่อยแต่ลงทุนคุ้มกับการลงทุนร่วมหุ้นกับเพื่อนสามารถทำได้จะได้ผลกำไรตอบมาด้วยความสุขส่วนในเรื่องของการเลื่อนขั้นตำแหน่งก็มีค่ะแต่การเงินขอให้ระมัดระวังเพราะจะมีเกณฑ์ความกลุ้มใจกับการเงินเกิดขึ้นมีซ้ายจ่ายขวาไม่มีเก็บการแก้ไขปัญหาก็คือลดภาระค่าใช้จ่ายในบางอย่างที่ไม่จำเป็นออกไปใช้ น้อยก็จะมีเหลือเก็บปัญหาทุกอย่างก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ความรักขอให้ระวังรักเกณฑ์รักซ้อนซ่อนรักหรือมีปัญหาเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพเกณฑ์ความสุขภาพเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยไม่ได้มีปัญหาอะไรอาจจะเป็นที่อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วอาจจะเป็นไข้เป็นหวัดไม่ได้มีปัญหาอะไรรุนแรงในราศีพฤษภเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพค่ะในการราศีพฤษภในวิดีโอนี้เป็นพูดผลโดยรวมของราศีพฤษภส่วนในรายละเอียดในแต่ละเดือนมหาเดวีก็จะมีออกมาให้กับทุกคนได้ชมอยู่นะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจขอบคุณสำหรับการติดตามมหาเดวีพยากรณ์ขอให้เป็นกำลังใจให้กันเช่นนี้ต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ